กรณีของการจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เป็นเครือข่ายบริษัทเม g จิสกินที่มีการตรวจสอบนะครับพบว่าทั้งผลิตแล้วก็จำหน่ายเครื่องสําอางอาหารเสริมไม่มีออยอนะครับทางทนายความก็เตรียมที่จะยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลพร้อมกับตั้งข้อสังเกตนะครับว่าอาจจะถูกก่นแกล้งทางธุรกิจครับโดยทางทนายความของนางรรน,นาพวงศนและนายกรพวงสนนะครับก็คือทนายความกิจจาอาลีฮิสเพาะนะครับก็ ได้เป็นทนายความของผู้ต้องหาในเครือข่ายบริษัทเมจิกสกินผู้ต้องหาคดีช่อโกรงประชาชนก็เปิดเผยนะครับหลังจากที่เขาเยี่ยมผู้ต้องหาว่าได้มีการเตรียมหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นเงินสดนะครับเพื่อยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาในชั้นศาลคนละห้าแสนถึง1ล้านบาทซึ่งคดีนี้เนี่ยลูกความมีข้อสงสัยกรณีการถูกตั้งข้อหาว่ามีพฤติการเนี่ยที่เข้าข่ายในการช่อโกงเนี่ยได้อย่างไรเพราะว่าการทําธุรกิจเป็นการซื้อขายขาดทังนี้นายกิจจาก,ก็ได้ชี้แจงว่าจุดที่ทําให้เป็นคดีความเกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์ในเครือของเมจิกสกินมีสลากหลังกล่องที่ระบุที่อยู่การผลิตไม่ตรงกับที่โรงงานผลิตจริง แต่ว่าก่อนหน้านี้ทางออยหรือว่าคณะกรรมการอาหารและยาได้มีคําสั่งมาแล้วว่าส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีสารอันตรายและได้สั่งการให้ดําเนินการแก้ไขแล้วแต่ก็กลับถูกมาดําเนินคดีหลังจากมีการโพสต์บนเพจ Facebook นะครับจึงเชื่อว่าเป็นการกันแกล้งกันทางธุรกิจค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะก็เตรียมที่จะแจ้งความกลาบค่ะกับผู้ที่ทําไม่ได้รับความเสียหายแล้วก็เสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งส่วนตัวเองเนี่ยก็มีความมั่นใจในความบริสุทธิ์ของลูกความด้วยนะคะ